เองก่อนนะคะดิฉันชื่อวิมลศรีสุศิลวรค่ะเป็นคุณครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะที่โรงเรียนเพลินพัฒนาเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการความรู้นะคะแล้วก็เราก็สนใจความรู้จากการปฏิบัติค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรดำเนินรายการนะคะเพื่อให้โรงเรียนที่มีความรู้ปฏิบัติได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงแรกนะคะจะเป็นชั่วโมงที่คุณครูและศิษย์จาก3โรงเรียนค่ะจะมาเล่าประสบการณ์สดๆเลยให้ฟังว่าเอ๊ะทำยังไงนะการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีนิสัยพอเพียงในแต่ละโรงเรียนมีวิธีการอย่างไรนะคะรอบแรกเลยนะคะเราจะขอเชิญคุณครูก่อนนะคะให้เล่าถึงบริบทความเป็นมาของโรงเรียนและก็ความสืบเนื่องกับปรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะว่ามีการน้อมนำเข้าไปนะคะในหลักคิดหลักปฏิบัติของโรงเรียนซึ่งก็แตกต่างวิธีกันไปนะคะความหลากหลายคือความงดงามนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมความงดงามบนเวทีนี้ได้ขอเชิญครูพังไปสูงค่ะครับบริบทของโรงเรียนตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนในกลุ่มของเรียนเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แวดล้ำอัครราชกุมารีในมงคลวันโอกาสที่ทรงมีชนมายุนะครับสามรอบนะครับคือ36พรรษานะครับก็มีการจัดตั้งโรงเรียนทั้งหมด12แห่งตามเขตการศึกษาได้เลยนะครับก็จะมีอยู่เชียงรายใต้สุดก็อยู่ที่สตูลนะครับแต่ว่าบริบทของเรียนผมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับตรงอื่นก็คือที่ดินที่เราใช้สร้างโรงเรียนเนี่ย140กว่าไร่เนี่ยนะครับได้รับพระมหาปกเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นที่ดินของโครงการตามพระประสงค์โตได้ปกเกล้าพระราชทานให้ตั้งโรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนเนี่ยจะเปิดการเรียนสอนแบบเรียนกินนอนอยู่ประจำคืออยู่หอพัก 100% นะครับแล้วก็เน้นการเรียนสอนแถมการเรียนเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับโดยก็เลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์มาเรียนก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือบริบทพื้นฐานนะครับแล้วก็การน้อมนำมาโรงเรียนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องหรือว่ามีการน้อมนำตรงนี้มาใช้ในเรียนอย่างไรถือกำเนิดไม่ต้องย้อนไปถึงปี47นะครับก็ผมเป็นคนแรกนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือเนื่องจากการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยเนี่ยมันก็มีหนังสือราชการฉบับหนึ่งจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสิ่งพอเพียงส่งมาเชิญชวนนักเรียนเนี่ยได้ส่งผลงานความเรียนเข้าประกวดนะครับในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จักก็เลยมีการเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดผมก็คุยกับเด็กว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเราคิดว่าบริบทของเรียนเราตั้งอยู่ในโครงการหลวงเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลจากชุมชนนะครับว่าในชุมชนเนี่ยมีครอบครัวใดหรือบ้านใดที่มีการดำเนินชีวิตเอาพูดง่ายคือความพอเพียงโดยตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ก็มองไปเรื่องของการเกษตรเพราะว่าที่ปกครองจะมีโครงการหลวงที่เกี่ยวกับการเกษตรเยอะด้วยก็ไปรู้จักกับครอบครัวหนึ่งก็คือคุณลุงตีคุณลุงตีเป็น5ครอบครัวแรกที่ได้รับพระมหาปุณาปุระเก้าปรมจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินให้เข้าไปทำกินในโครงการนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลไปคุยกับลุงตีก็ไปสัมภาษณ์นะครับไปเป็นกลุ่มแล้วก็มาเขียนการเล่าก็ยังอินในเรื่องของการเกษตรเพราะมีการเกษตรแบบผสมผสานอย่างโน้นอย่างนี้เขียนมานะครับมีการใช้พืชสมุนไพรหรืออะไรที่กำจัดแมลงด้วยระบบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็เขียนไปก็ปรากฏว่างานเขียนชิ้นนี้ก็ไปได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคนะครับแล้วก็ไปได้รางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศหลังจากที่นักเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศเนี่ยทางคณะกรรมการขับเคลื่อนนะครับประเทศก็มีการจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งต่อมาก็คือการคัดเลือกโรงเรียนที่เรียนค่อนข้างเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาคนะครับก็เลยมีหนังสือเชิญชวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลตรงนี้ครับเข้ารับการประเมินเบื้องต้นซึ่งก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ท่านผู้บริการท่านเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับท่านก็เลยว่าเราต้องรีบปล่อยวางโอกาสตรงนี้นะครับและให้กรรมการประเมินซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนของเราก็ผ่านแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตัวแบบของภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับตรงนั้นหลังจากที่เราได้เข้าสู่กระบวนการเรียกว่าน่าจะเต็มตัวแล้วตอนนั้นนะครับก็มีโอกาสจากหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนมีการเรียกฝ่ายบริหารหรือครูที่เป็นแกนนำทั้งหลายไปอบรมและหลังจากนั้นก็ได้ดำ
ื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าวันนี้ที่ว่ามีการขับเคลื่อนในโรงเรียนเต็มบริบทเต็มหน่วยงานย่อยในโรงเรียนจนทั้งลงถึงตัวนักเรียนนะครับจากที่เราได้ฟังครูพรภัยสนพูดให้ฟังแล้วก็จากที่เราเห็นข้อมูลในวิดีทัศน์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องขับเคลื่อนทางระบบโรงเรียนจุฬาภิวัฒน์เนี่ยก็เหมือนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงหนึ่งนะคะที่มีการขับเคลื่อนซึ่งจุดเริ่มต้นเป็นไปอย่างที่คุณครูมาไปสอนเล่าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะในเวทีที่เทนดำเนินรายการเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านได้เน้นย้ำมากเลยว่าการที่เราจะถ่ายทอดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้ใช่ไหมคะแต่ต้องทำจนเป็นอุปนิสัยและอุปนิสัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าคุณครูไม่ได้เก่งก่อนใช่ไหมคะทีนี้อยากให้คุณครูนะคะลองใคร่ครวญตัวเองดูสักนิดนึงว่าเอแล้วในความเป็นคุณครูพรภัยสนคนนี้เนี่ยมีความเป็นอุปนิสัยพอเพียงอย่างนั้นอยู่ในตัวก่อนหรือเปล่าแล้วก็มีอย่างไรคะคือโดยวิชาชีพครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมมองแล้วก็คาดหวังนะครับคาดหวังว่าคนที่เป็นครูเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นครูชนิดบุคคลสังคมมองโรงเรียนอยู่บนความคาดหวังนั่นการสิ่งที่คาดหวังจุดนึงที่ถูกครูจะมองก็คือตัวครูนะตัวครูครูสอนให้เรียนรู้เรื่องการน้อมนำสิ่งที่พอเพียงมาใช้แล้วครูทำอะไรนะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่รู้ว่าตรงไหนที่ผมเป็นหรือผมเป็นตัวอย่างกับนักเรียนนะแต่สิ่งหนึ่งที่คนผมอยู่เรียนประจำเนี่ยผมจะกลับเข้าบ้านพักหลัง5 ทุ่มนะครับก็คือรับผิดชอบอยู่ในส่วนก็คือส่วนของห้องสมุดผมจะเปิดบริการให้นักเรียนถึง3 ทุ่มนะครับพอ3 ทุ่มปุ๊บผมจะเคลียร์ของในห้องสมุดหรือทำงานอะไรไม่รู้ที่มันเก็บงานรายวันนะครับแล้วก็ไปตรวจนักเรียนที่หอพักไปดูลูกๆผมจะเรียกเด็กลูกๆนะครับเด็กๆหลับอยู่กันเป็นยังไงกลับเข้าบ้านเกือบเที่ยงคืนอาบน้ำนอนอีกทีหนึ่งคือมันเป็นอุปนิสัยที่ว่าถ้าไม่5 ทุ่มมานอนไม่ได้แล้วนะครับหลายคนมันสร้างสถานการณ์แต่ผมจะมองชี้ประเด็นเห็นว่าผมใช้ตรงนี้หลับตรงนี้ยังไงคือเรามาเป็นครูเรียนประจำเอาลูกเขามาเรียนเอาเมียเขามาอบเราต้องให้ลูกเขาอยู่ดีที่สุดดูแลแทนพ่อแม่เขาได้นะครับเราผมดูตัวเองว่าความประมาทคือดูบริบทของความรับผิดชอบหน้าที่ว่าเรารับผิดชอบอยู่ตรงไหนถ้าสักวันหนึ่งผมต้องไปอยู่ตรงอื่นนะครับรับผิดชอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแต่บริบทของโรงเรียนประจำก็คือเราต้องดูแลลูกแทนพ่อแม่เขานะครับเหตุผลก็คือเขาไว้วางใจที่พาบุตรหลานมาฝากไว้กับเรามาฝากไว้กับเราต้องดูแลแทนเขาได้ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับถ้าผมทำทุกอย่างตามความสามารถตามศักยภาพและพยายามจะพัฒนาตัวเองนะครับมันไม่ใช่ความสวรรค์แต่ถ้าเราไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามทำไม่พยายามที่ทำพัฒนางานดูแลลูกๆให้อยู่ดีที่สุดมันไม่เกิดภูมิคุ้มกันกับผมเองผู้ปกครองไม่ยอมรับแล้วต่อมาคือมันไม่เกิดภูมิคุ้มกันกับนักเรียนเราไม่ได้ถ่ายทอดอะไรสิ่งดีๆปลอบป้องกันชีวิตให้กับนักเรียนก็อยู่ในสังคมเรียนประจำเหมือนกับเป็นแค่สังคมเล็กๆเขานะแต่จริงชีวิตจริงเขาต้องมาเจออะไรที่เป็นโลกภายนอกอีกเยอะแยะที่เขามาเจอนะครับผมอยู่กับเขาโดยใช้ทักษะความรู้ทุกอย่างนั้นผู้ปกครองคาดหวังลูกเขาจะเป็นแพทย์จบวิศวะครูนักเรียนผมได้ใช้ความรู้มากน้อยอย่างไรในการถ่ายทอดเด็กนะครับใช้ความรู้ถ่ายทอดให้เด็กเกิดทักษะมากที่สุดเราอยู่กันแบบพ่อลูกแม่ลูกนะครับใช้เพื่อทำความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ผมไม่รู้ว่าผมเอาอะไรให้เด็กนะครับแต่ความดุความเที่ยวงวดทุกอย่างนะครับมันก็มีอะไรอยู่ไม่รู้ว่าสื่อไม่ถูกกันก็คืออะไรถ้าอย่างนี้ดีกว่าต้องถามเด็กๆเลยเนาะอาค่ะถึงคิวเด็กที่จะบอกแล้วล่ะว่าคุณครูขอหนูเนี่ยมีอุปนิสัยพอเพียงยังไงที่หนูได้รับถ่ายทอดมาโดยคุณครูไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูถ่ายทอดให้แล้วแต่หนูรับไปนะก็คือถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์พรภัยสนนอกจากจะเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยเนี่ยยังเป็นคุณครูที่ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหลักๆของโรงเรียนค่ะซึ่งเมื่อสมัยตอนที่หนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรุ่น
ร้องไห้จะเหมือนเป็นลูกมือของอาจารย์พรในส่วนที่จะทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้งเนี่ยก็คืออาจารย์พรเฉลิมจะเป็นคนสั่งการมาแล้วพวกร้องไห้ก็จะต้องทำให้ออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือครั้งแรกที่พวกหนูเริ่มทำงานเนี่ยรู้สึกว่าโอ้อาจารย์เข้มงวดจังคือเขาได้รู้เรื่องของสิ่งที่เขาเพียงไปเรื่องเนี่ยเขาเลยว่าสิ่งที่เราทำให้เราเรียนมันต้องมีการปฏิบัติอย่างพอเพียงอย่างหนึ่งอย่างเช่นแบบยิ่งเรียนถึงแค่อย่างก่อนมันเข้าภาษาใช่ไหมคะจะมีชูฉลองเพียงจะจำลองคล้ายๆงานของอาจารย์โดยที่งานเนี่ยอาจารย์พอไปส่งมาเป็นคนเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็คืออาจารย์แบ่งงานให้น้องท่านทำว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเรื่องขายของเนี่ยค่ะก็คือว่านักเรียนต้องไปคิดขึ้นมาว่าจะขายต้องมีความรู้ว่าจะขายของนี้ควรจะทำยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีการวางแผนที่ว่าถ้าเราจะขายของถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาทำยังไงค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องของความพอประมาณกับตัวเองซึ่งเรื่องในเรื่องของความพอประมาณเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถจะทำอะไรที่มันเต็มที่ของเราได้คือการที่เราเต็มที่กับงานของเราเนี่ยงานจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถึงแม้เราจะเหนื่อยเราก็ภาคภูมิใจความเป็นที่ของเราซึ่งมันไม่หมายความว่าเราสุดโต่งมากเกินไปแต่เราเป็นที่ในกำลังที่เรามีค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกหนูและเพื่อนๆได้รับมาจากอาจารย์พรตรงนี้ค่ะเรื่องของความพอประมาณซึ่งมันไม่หมายความว่าก็ต้องไม่เหนื่อยเลยพอประมาณหมายถึงว่าพอประมาณกับกำลังที่เรามีที่เราสามารถทำได้ค่ะแล้วท้ายสิ่งที่ออกมาคือความสมบูรณ์แบบของงานคือความสุขของเราก็ความภูมิใจก็สมกับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะคะที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะโรงเรียนจุฬาภรณ์แล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศค่ะจุดประสงค์ของการตั้งขึ้นมาก็เพื่อสร้างนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนความเป็นเลิศเนี่ยจะอยู่ที่ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามองจุดนั้นว่าอยู่ที่ไหนนะคะในเรื่องของความเป็นเลิศเนี่ยต้องปลูกฝังค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มีกับตัวมองจากชื่อของโครงงานแล้วเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นโครงงานของเด็กปริญญาตรีชื่อโครงงานเต็มๆว่าไงนะต้องหลากหลายทางชีวภาพของแพนเตอร์ที่เป็นอาหารของลูกก็คือนั่นแหละแม่คุณสอนประจวบฟังชื่อเลยคะดูพอประมาณกับตัวไหมคะตัวแค่นี้เราเป็นนักเรียนชั้นอะไรนะคะตอนที่ทำม.5ตอนที่คิดโครงงานนี้ขึ้นเนี่ยคิดว่ามันใหญ่เกินตัวไหมตอนที่คิดนะคือตอนแรกที่หนูคิดจะทำสำหรับแพงก็ค่ะก่อนหน้านี้หนูก็เคยศึกษามาบ้างเล็กน้อยก็มันไม่ใช่สิ่งที่เด็กม.ปลายเรียนกันเรื่องของแพงก็ตรงนี้แต่หนูก็คิดว่าในว่าเราก็มีสมองมือแบบเราก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยคิดว่ายังไงก็สู้แล้วคิดว่าเป็นทำได้แล้วตอนนั้นเนี่ยได้เอาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาคิดประมาณตอนอะไรยังไงกับการตัดสินใจไหมตอนที่เริ่มคิดค่ะคือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยตรงแต่พอที่ทำงานเสร็จไปแล้วเนี่ยเรากลับมานั่งอีกทีก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยคือมันคือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาแทรกซ่อนอยู่ในเนื้องานอยู่แค่ทำงานในช็อปเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ได้หลักที่ตรงนี้โครงงานของเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จลองเล่าถึงตอนที่รู้สึกยากลำบากที่สุดแล้วผ่านมาได้ยังไงอะคะมีช่วงตอนไหนหรือว่าการทำกิจกรรมอะไรตอนไหนไหมก็ช่วงที่ยากลำบากที่สุดอะค่ะรู้สึกมันจะยากลำบากทุกช่วงค่ะเพราะว่าอย่างตั้งแต่เริ่มทำเลยค่ะคือที่หนูเริ่มแรกเนี่ยที่หนูทำโครงงานค่ะคือว่าหนูห้องเรียนหนูอะค่ะทุกคนต้องมีโครงงานสอนอาจารย์ช่วงแรกก็ยังต้องคิดหนูก็คิดตั้งแต่ม.4ว่าจะทำเรื่องอะไรดีหนูเองก็เคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าชอบการทำโครงงานมากก็เลยหาหัวข้อว่าจะทำอะไรดีจนยังไม่ได้หัวข้อจนวันหนึ่งค่ะกลับไปบ้านแล้วก็ได้ไปคุยมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณป้าค่ะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาตั้งที่อำเภอบางสะพานค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็คิดว่าคือถ้าเกิดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือชาวบ้านแล้วก็วิถีชีวิตรวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆในอำเภอบางสะพานเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่อื่นต่ออย่างเช่นที่มาตาคุณหรือที่ระยองที่อื่นเนี่ยค่ะเขามี
นิคมอุตสาหกรรมแล้วบ้านเขาเป็นยังไงเป็นไงหนูก็จะหนูก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสตรงนั้นหนูก็ไม่อยากทำให้บ้านต้องเจออะไรแบบนั้นแล้วมีเรื่องของปลาทูซึ่งกินแทนคือปลาทูเนี่ยมันเที่ยวตัวราคาที่แต่นั่นก็คือค่ะเขาบอกว่าเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยแล้วปลาทูลูกปลาทูกินอะไรลูกปลาทูกินแทนก้อนพืชแล้วถ้าเกิดเราสามารถหาได้ว่าแทนก้อนพืชที่ปลาทูกินมาจากไหนมันจะเกิดผลยังไงแล้วถ้าสมมติว่าแทนก้อนพืชที่ปลาทูกินเนี่ยมันอาศัยในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณคลองในพื้นที่ของตัวสะพานเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมคะหรือที่โครงการนี้ได้ก็คิดว่าถ้าเกิดเราทำโครงการนี้เราก็คงช่วยมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรตรงนั้นได้ค่ะแล้วก็พอได้หัวข้อเนี่ยหนูก็เริ่มทำโครงการคือครั้งแรกเริ่มแรกเนี่ยก็ไปศึกษาให้เข้าใจว่าคือแพนเก้าเนี่ยมันเราชีวิตอยู่ยังไงเราจะมีวิธีการศึกษาตรงนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดวิเคราะห์ในขณะนั้นก็คือเรื่องของความรู้ที่เราต้องมีความพร้อมใช่ไหมคะแล้วก็อีกในก็คือเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต้องทำมีความพร้อมแล้วหลังจากนี้ก็มีการวางแผนเขาคงพลังวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่าเราจะทำอะไรบ้างในช่วงเวลาส่วนนี้คือออกแล้วก็ออกแบบการทดลองนะคะเดียวกันก็ไปหานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านแพนต้องค่ะซึ่งแล้วก็ต้องไปหาหนังสือเกี่ยวกับแพนต้องซึ่งเราก็ต้องไปค้นหาสื่อมาจากอินเทอร์เน็ตต้องไปถึงมหาวิทยาลัยนะคะในข้อสรุปของมหาวิทยาลัยค่ะค่ะซึ่งในตั้งแต่ตอนหาข้อมูลเนี่ยก็เริ่มลำบากแล้วแล้วก็รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องคอยไปตามจากคนนู้นคนนี้มาค่ะนี่คือขั้นแรกจนถึงขั้นลงมือเก็บตัวอย่างแพนก้อนพืชซึ่งแพนก้อนพืชเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆมากค่ะอาศัยในน้ำเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวิธีเก็บแพนก้อนพืชเนี่ยก็คือต้องใช้สมิงถุงรับแพนก้อนซึ่งลักษณะมันจะคล้ายๆกับถุงกาแฟโบราณค่ะแล้วก็ล่างลงไปในน้ำซึ่งในการล่างแพนก้อนเนี่ยคือหนูต้องเดินทางจากโรงเรียนประจำที่เพชรบุรีกลับไปบ้านที่บางสะพานก็เป็น200กิโลเมตรค่ะซึ่งมันก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรไปล่างแพนก้อนบางวันเนี่ยไปแล้วฝนก็ตกก็ล่างไม่ได้แต่ว่าคือถ้าฝนตกเนี่ยเราก็ต้องไปล่างก็เราไปแล้วมันจะเสียเที่ยวไม่ได้คือก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3เดือนก็ทำโครงงานมาแล้วก็ล่างแพนก้อนเนี่ยก็เอาแพนก้อนที่ได้ในตัวอย่างนั้นเนี่ยมาจำแนกชีวิตผ่านทางกล้องเถอะค่ะต้องใช้กล้องช่วงแรกเนี่ยคือใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาของดูแพนก้อนแล้วก็ต้องเอากล้องดิจิตอลถ่ายรูปแพนก้อนติดไว้เพื่อเป็นหลักฐานมีอยู่ครั้งนึงค่ะหนูเอากล้องดิจิตอลเนี่ยใส่ในกระเป๋าหนังสือแล้วไปเปิดดูปรากฏว่าหนังสือครับกล้องพังคือตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นก็เสียใจค่ะคือหนูต้องถ้าเกิดกล้องพังแล้วโครงการหนูจะไปต่อได้ยังไงค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับอาจารย์ธีตาค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์เขาก็บอกใจหนูว่าเนี่ยการเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องทำแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเหมือนฟ้าเห็นใจเขาก็อีกวันอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยโรงเรียนจะมีกล้องที่มันสามารถถ่ายภาพได้อัตโนมัติค่ะคือตัวกล้องต่อกับจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งหนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้งานหนูรู้สึกว่าถึงแม้ว่าช่วยตาจะแก่แต่ก็ยังไงก็ให้กำลังใจในอีกครั้งนึงค่ะซึ่งตรงนั้นก็ทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายครั้งที่แบบคือบางช่วงเนี่ยค่ะตัวอย่างที่เก็บมาเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันแบบไม่สามารถเก็บได้นานคือถ้าปล่อยไว้นานก็จะเสียสภาพทำให้ยากต่อการจำแนกว่ามันเป็นชิ้นไหนหนูก็ต้องรีบศึกษาซึ่งเวลาที่มีเนี่ยสะอาด5วันเนี่ยก็คือเรียนแล้วก็เริ่มหลังเรียนเนี่ยมาทำโครงงานซึ่งมันก็ไม่พอที่จะทำหนูก็ต้องขออนุญาตอาจารย์ทำตอนกลางคืนก็เคยกลับโรงเรียนดึกๆหลายครั้งบางครั้งอาจารย์หรือว่าคือบางครั้งอาจารย์เขาก็ไม่อยากให้หนูดึกๆมากแต่หนูก็มีบ้างเป็นมาเที่ยวแอบอยู่ก็หนูคิดว่าคือถ้าหนูไม่ทำเนี่ยถ้าเกิดมันเสียไปการที่เราไปเก็บตัวอย่างมันก็สูญเปล่าหนูก็มีเหตุผลในการจะทำตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่าทำไมต้องมาทุ่มเทให้กับโครงงานมากขนาดนี้หนูก็คือสิ่งแรกที่หนูทำให้หนูอยากทำโครงงานคือความจริงคือบ้านของหนูค่ะคือสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเกี่ยวกับบ้านหนูค่ะหนูมีโอกาสทำหนูอยากทำให้เต็มที่เพราะหนูรู้ว่าผ่านไปถ้าไม่ใช่ช่วงนักจุดนั้นไม่ใช่นักเวลานั้นหนูจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้หรือเปล่าในเมื่อหนูมีโอกาสแล้วหนูก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะเตรียมความสามารถเตรียมกำลังที่หนูมีทั้งหมดขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของเด็กที่มีคำจำกัดความว่าใฝ่รู้แล้วก็สู้สิ่งยากนะคะส่วนว่าความพอเพียงเป็นอุปนิสัยของน้องศรีสุดาหรือยังอันนี้ไม่ต้องถามเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเด็กมีอุปนิสัยพอเพียงหรือเปล่าให้ดูที่ไหนจำได้ไหมคะวิธีคิดวิธีที่คิดที่เขามีต่อโครงงานวิธีคิดที่เขามีต่อความมุ่งมั่นวิธีคิดที่เขามีต่อสำนึกรักบ้านเกิดเปรียบจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กคนที่อาจารย์มาไปสอนบอกว่าน้องเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะคะขอบคุณมากนะคะ